ชลบุรีมีข่าวดีคือได้ติโก้คุณย่ามาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับผู้เสียได้แก่ธีริชัยนวลจันทร์เริ่มมานรุนได้ปั่นลูกฟรีคิกก่อนโดนทางสงขลาดักไว้ได้แต่เคลียร์ออกมาไม่ขาดนรุนได้ยิงตามมาเข้าทางโดนแปะโอ้หนึ่งศูนย์เลยครับแปะง่ายของเอเดอร์สันดอสซานโตสจากจังหวะที่ยิงมาแป๊ะๆของนรุนกลายเป็นดีครับให้ทีมขึ้นนำ26นาทีวันนี้ชลบุรีเองส่งสุน่ามาเพียบเลยครับนูรูนพิภพคุณย่าแล้วก็ได้ประตูจริงๆด้วยจากกองหลังครับเอเดอร์สันปีนี้ทำประตูน่าจะเป็นสกอร์ที่5หรือ6แล้วนะครับโอ้เจ้าตัวยิงเยอะเหลือเกินครับยิงไม่ดีเท่าไหร่แต่กลายเป็นดีครับเมื่อจังหวะหลอกทางนันทพลไปด้วย 1-0 เจ้าทีมขึ้นนำรักษาลายได้เก่งนะครับทางยืนของเอเดอร์สันดอสซานโตสไม่ล้ำหน้าถุนประตูที่2ต่อจากลูกฟรีคิกปั่นมาตรงนี้วิ่งเลยบอลมาจากจะหลอกนะครับตัวของไทยนะซันตาโตสบอลมันไม่ตรงกรอบก็เลยหลอกได้ก็จริงแต่บอลไม่เข้ากรอบครับยัง 1-0 เท่านั้นเดินหน้าต่อบอลนั้นผมเปิดมาเข้าทางของนูรุนลงพื้นได้โยกสับได้ช่องมีช่องนูนหักข้อ22โดนนั้นคนปัดโอ้โหไม่ออกครับยื้อมาใหม่มาคุณคือมาโอ้โหเหมือนช่วยทางสงขาเคลียร์ทิ้งใช่ไหมอันนี้โอ้โหวาดายิ้มเหรอครับลูกนี้มันยิงเข้ามันง่ายกว่ายิงออกมันยากเหลือเกินฮะมาดูใครครับ14คูชิดะโอ้โหคือตัวก็ถล่มแล้วครับจะมาผิดเลยต้องนอนทิ้งตัวยัง 1-0 ท้ายครึ่งแรกจับประตูที่2ดูจังหวะโคกโอ้โหหลุดมาโคกน่าจะเป็น25อย่างชลทิศจันทคามนะครับนี่ครับโอ้โหหกเหมือนไปกองหลังนะครับไปกองหลังหกนี้กรอบไปกองหลังครับอย่างแค่หนึ่งศูนย์ครึ่งหลังสงขลาก็มีโอกาสที่จะตีเสมอเหมือนกันอย่างดีที่สินวิชัยตำแหน่งยืนดีแปะและตามคว้าได้ตัวมาโขกเนี่ยเสียหลักหลุดออกนอกสนามไปแล้วครับเลยทำให้ตามมาซ้ำไม่ได้จังหวะขึ้นมาโอ้ได้โขกจ่อๆตรงนี้น่าจะได้เลยครับจังหวะโขกของทางสงขลายังตีเสมอได้แล้วชลบุรีก็ต้องการประตูที่2นรุนไหลต่ออ่ะครับมีตัวสอดขึ้นมาได้ขวาไม่เข้ากองคนเดิมเลยครับก็ชลทิศจันทคามที่วันนี้เติมเกมลุกได้บ่อยครั้งยังแค่ 1-0 หัวทั้งเท้าแล้วครับวันนี้ครับ2อย่างเลยบอลมาชกโคกก็โคกหนาเกินไปยังไม่ได้ประตูที่2เป็นพิภพบ้างสลับตัวประกบดีแล้วลูกยิงเขาเก่งนะครับเพราะว่าจังหวะนี้ไม่แม่นเท่านั้นครับหนาไปหน่อยคุณย่าที่เปิดเข้ามาครับแล้วก็พิภพนี่โฉบเข้ามาตัดหน้ากองหลังไว้ได้แต่ไม่เข้าสงขลาก็ลุยขึ้นมาหวังจะประตูตีเสมอยิงได้ยิงไกลจากแถว2ก็ไม่เข้ากรอบครับลูกยิงไกลของซุนกิบลียัง 1-0 มาจังหวะลุยขึ้นมาของชลบุรีบอหักข้อมาถึงได้ยิงแล้วก็โอ้โหผ่านนันทพลไปแล้วแต่ว่ามีตัวมาคุมเส้นเป็นเทิดศักดิ์ลงสำรองนะครับที่ได้ทะลุช่องมายิงจากนรุนหักมาให้แล้วปอเตียโก้คุณย่าหักมาให้มาเข้าทางของเธอศักดิ์แต่ก็ไม่ได้มาใหม่ทีนี้นูรุนหลุดเดียวครับหลุดเดียวอย่างนี้ก็กินนันทพลเพิ่มไม่ได้มีตัวเติมมาเป็นชลทิศมาให้กับนูรุนอีกครั้งหนึ่งทีนี้ไม่พลาดแล้วครับ2ประตูต่อ0นาที82จากชลทิศไหลมาให้เกมที่แล้วเจ้าตัวก็ยิงแบบนี้แหละครับนะฮะมุมเดียวกันเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับพอพลาดจังหวะแรกไปแล้วเป็นชลทิศที่เติมขึ้นมาริมเส้นทางด้านขวาแล้วปาดเข้ามาให้กับนูรุนจับทีหนึ่งแล้วส่องเสียบเสาสองครับผู้เล่นสงขลาลงมารับจริงครับแต่ไม่มาร์คคนนะครับวิ่งยืนดูคนเฉยครับจะยืนดูเลยนะครับคุณเบียร์คุณเนี่ยนะครับความสำคัญในเกมรับต้องมาร์คคนและมาร์คบอลด้วยกลายเป็นว่านูรุนยิงหนึ่งใจแล้วก็จบเกมไปชลบุรีทำได้เอาชนะสงขลาไปได้2ประตูต่อ0ทำให้ชลบุรีชนะ2นัดต่อกันส่วนสงขลาแพ้2นัดรวดครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น